ทรวงแรงงานเตรียมเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงตั้งแต่12กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่10กรกฎาคมพิมพ์คำว่าแรงงานเราสู้ด้วยกันแล้วคลิกเข้าเว็บไซต์กรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชนทั้งนี้จะแจ้งผลตรวจผ่าน SMSด้านสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีพบผู้ป่วยรายใหม่193รายจากคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ในอำเภอพัฒนานิคมขณะที่กระทรวงเกษตรเร่งส่งเสริมเกษตรกรปลูกฟ้าทลายโจรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหลังมีความต้องการเป็นจำนวนมากเพจประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการจำกัดการเคลื่อนย้ายป้องกันไม่ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมและปิดสถานที่เพิ่มเติมซึ่งตนได้เรียกประชุมสบคชุดใหญ่พรุ่งนี้และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทันทีทั้งนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่สร้างข้อมูลเท็จและผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการของรัฐที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่น